โรคต่อมลูกหมากโตผู้ชายเมื่อมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปต่อมลูกหมากจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นก้อนโตและจะโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุเมื่อโตมากจะเกิดแรงกดต่อท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะลำบากซึ่งมักจะเริ่มแสดงอาการเมื่อมีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปและจะพบอาการผิดปกติได้มากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นบางคนอาจมีต่อมลูกหมากโตโดยไม่มีอาการแสดงก็ได้โรคนี้พบมากในผู้สูงอายุพบว่าผู้ชายอายุ 55-74 ปีจะมีอาการแสดงของโรคนี้ประมาณร้อยละ20อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในใต้คลิปนี้